ットに参加させていただくということで興奮して皆さんの前に一度ご挨拶に来ることができてすごい嬉しいです。この後はですね、なんかタイの料理とかすごい楽しみにしています。はい、ぜひ日本 AKB のこともたくさんしていただけたらなと思います。ก็ทางนี้นะครับก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยนะครับนะที่ได้มาที่ประเทศไทยนะครับว่าเดี๋ยวก็จะทานอาหารไทยทำอะไรหลายอย่างเลยก็ขอฝากเอกุนีด้วยนะครับครับผมอีกท่านครับคุณสมานนะครับはい、小島夏樹です。皆さん今日はお集まりいただいてありがとうございます。ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่มาวันนี้นะครับはい、今回 AKB を代表してこの3人が初めてタイに来させてもらったのですが、まだ今日来て間もないんですけど、すごく景色が綺麗で、もうすでにタイのことが好きになっています。これからタイの皆さんにも AKB48 のことを好きになってもらえるようにこの3人で PR していきたいと思います。よろしくお願いします。เพิ่งมาเมืองไทยเนี่ยเพิ่งถึงเมื่อสักครู่นี่เองนะครับแต่ก็รู้สึกชอบประเทศไทยมากเป็นประเทศที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมในงานวันนี้นะครับแล้วก็ขอฝาก AKB48 ด้วยนะครับเราจะพยายามทำให้เต็มที่เป็นหัวเป็นตัวแทนวงนะครับมาประชาสัมพันธ์ท่านนะครับแล้วก็ขอฝากนี้ฝากตัวด้วยเราบินท่านครับ I'm Brina it's myI've lived here before in Thailand, and I loved it. But then when I landed in Thailand today, about 40 people came for us to the airport and then waved at us. And then we got flowers too, and I thought people from Thailand are so wonderful, and I just love it right now. Thank you so much. I hope we'll get a wonderful time here. Thank you.แต่นะเองนะครับก็เคยอยู่ที่ประเทศไทยก่อนนะหลายท่านอาจจะเคยพอทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็มานี่ก็มีแฟนคลับนะครับไปรับที่สนามบินเกือบ40คนได้เลยนะถือว่าดีใจมากแล้วก็ได้รับดอกไม้ด้วยจากแฟนคลับนะครับตั้งแต่ตอนรับตัวที่สนามบินมานะครับขอบคุณมากเลยจะโอ้มีนะฮะเรียกว่าแฟนๆก็เยอะเหมือนกันด้วยนี่เนาะนะฮะคราวนี้มาถามคนที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยดีกว่านะครับว่ามาเมืองไทยตอนนี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับของไต้หวันมาไทยท่านจะแนะนำเป็นสเกลเป็นโมเดลそうですね、私自身まず海外に行くことがすごく少なくて人生でまだ2回目の体験なんですけど2回目にまずタイに来れてでもう何て言うんでしょうタイに来れて嬉しいです純粋に。ก็คือทางบอกว่าเขามีโอกาสไปเดินทางไปต่างประเทศมันไม่เยอะนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองของชีวิตครั้งนี้ก็ถือครั้งที่สองชีวิตคือมาประเทศไทยรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ครั้งที่สองนี้ที่กลับก็ดีใจมากเลยจะเอาอีกท่านครับเป็นไงบ้างมาเมืองไทยครับครับはい、私は日本で AKB48 の握手会をしているんですけどその握手会にタイのファンの方がたまに来てくださることがあってそのファンの方がいるタイに今日こうやって来れてとても嬉しいです。個人的にはタイ料理がすごく大好きなのでこの明日と今日でタイ料理をたくさん食べて元気に過ごしたいと思います。ก็จะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเองก็มีแฟนคลับนะครับแฟนคลับที่ไทยก็มีไปดูที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ที่ชอบมากที่ชอบมากเลยก็คืออาหารไทยแล้วบอกอาหารครั้งนี้เนี่ยก็อยากที่จะทานอาหารไทยเยอะเลยนะครับอยากตั้งใจมาทานอาหารไทยเลยจะออกแนวเป็นได้เองเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนเชื่อว่าคราวนี้เป็นการกลับมาประเทศไทยครับเป็นยังไงบ้างเอาตัวถ้าใช่มาผมไทยที่ใช่ไหมถ้าใช่ตัวบางทีก็ที่ตั้งตั้งเลสเกเดอร์ผมว่าสักคนね、私が住んでた時は多分4歳ぐらいの時なので、結構前なんですけどすごいその頃からタイが大好きで本当にここも住んでた場所のすぐ近くですごい懐かしいという気持ちもすごいあって本当に今日来るの本当に楽しみにしてたんですけどやっぱり来て本当にタイの方とお話しさせていただいたりする時こんなに優しい方々ばっかりなんだなっていう風に思ってもっともっとタイのことが大好きになったので懐かしい場所に行ってみたりとか本当に今回楽しみにしてました。4歳の時ですね。ทางเนน่าบอกว่าตอนที่เคยอยู่ไทยตอนนั้นที่อายุ4ขวบเองนะครับก็ยังเด็กๆอยู่นะก็อยู่สักระยะหนึ่งนะครับก็บอกว่าจริงๆตอนที่อยู่4ขวบก็อยู่ใกล้ๆแบบนี้แหละบอกให้กลับไปคือจริงๆก็ชอบเมืองไทยแต่ก่อนนั้นแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าในการได้กลับมาครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ยิ่งมาหาเจอบรรยากาศตอนที่โอเคตอนนี้เราโตเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ารัก
เมืองไทยมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นอีกนะครับครับผมนะฮะอันนี้เป็นคำถามจากเราสองคนแล้วนะครับช่วงเวลาต่อไปนะครับจะเป็นคำถามจากพี่ๆนักข่าวกันแล้วนะครับนะฮะเราเปิดโอกาสให้พี่ได้ถามนะครับถ้าไหนอยากจะถามก่อนเรียนเชิญชูมือได้เลยนะครับถามด้วยภาษาไทยได้ครับเดี๋ยวพี่ประตูจะช่วยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ถามสาวๆว่างานยุ่งมากๆเลยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าในวงเวลาที่รู้สึกแบบเหนื่อยหรือว่าท้อใจอะไรอย่างเงี้ยคือมีประโยคอะไรที่คอยพูดให้กำลังใจบ้างหรือเปล่าคะちょっとですね、例えば皆さんは仕事で忙しいと思うんですけど、まあちょっと疲れたな。お互いにどうやって褒めてあげますか。どういうふうに何が何の言葉、頑張ってくださいとか何とか何がお互いに出るでしょうか。そうですね。メンバーの例えば誰かがちょっと元気ないなとか思った時は、なんかこう何気なく。なんか元気みたいな感じで声をかけたりして、でそれで元気だよって答えられたら、まあなんていうか気にしすぎないようにするっていうのもあるし、やっぱり失敗だなって思うと遠くから見守ることもあります。คือเขาบอกว่าเนี่ยพอบางทีสมาชิกในวงไม่โอเคงานยุ่งบางทีก็เหนื่อยเขาบอกเหนื่อยแล้วรู้สึกเนี่ยพอมองแลไปเห็นใครในสมาชิกเนี่ยสุขผมเริ่มเหนื่อยแล้วบอกเฮ้ยเป็นไรเปล่าแข็งแรงดีไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเหมือนเป็นการกระตุ้นมาว่ายังมีอยู่ใช่ไหมโอเคทุกคนก็พร้อมที่จะรับคำถามรู้สึกอ๋อเพื่อนก็ยังเป็นห่วงกันอยู่นะครับจะหมายความว่าก็มีความคนที่รู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกเริ่มอาจจะพักผ่อนไม่พออะไรก็แล้วแต่รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาตอนนั้นเองนะครับはい、私はやっぱり元気がない時とかは美味しいご飯を食べることが一番なので、落ち込んでるメンバーがいたら美味しいご飯食べ行こうって声をかけてご飯をよく食べ行くんですけど、まあ、もちろん日本料理もそうなんですけど、一回タイ料理屋さんにメンバーと行ったことがありまして、私はガパオライスがすっごい好きで、トムヤムクンも本当に大好きなので、メンバーとタイ料理を食べに行って元気を出したことがあります。ส่วนทางวัชิมาสังนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเจอใครในวงเนี่ยนะแบบว่าเริ่มรู้สึกหมดแรงไม่มีกำลังใจนะก็บอกเน้นอาหารอร่อยแน่นอนอาหารญี่ปุ่นก็อร่อยอยู่แล้วละแต่พลาดไม่ได้เลยคืออาหารไทยนะครับก็จะพาไปกินข้าวผัดกะเพรานะครับพาไปทานต้มยำกุ้งอย่างนี้นะครับบอกอร่อยมากนะครับก็พอไปทานทุกคนก็แข็งแรงเลยนะมีกำลังที่ทันทีประมาณสวัสดีครับเป็นนะนะครับはい、私はですね、面白いこととかが大好きなので、その落ち込んでるメンバーだったり元気がない疲れてるメンバーに面白い動画とかを見せたりとか、一緒にふざけ合ってすごいその場はね、みんなで楽しくやっていけるように頑張ってると思います。 AKB はなんかみんなクラスメイトみたいな感じですごい仲良しなので、そういう風にみんなで遊んでます。ก็ส่วนทางนี้นะครับคุณนุชบะเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดเจอใครแล้วนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันเพลินๆสนุกสนานทีก็จะมีวิดีโอตลกบ้างมีอะไรเงี้ยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับหรือไปชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบผ่อนคลายหรือแบบสนุกสนานนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเพลินๆมีความสุขนั่นเองนะครับเราดีไหมครับพูดถึงความพิเศษของเราบ้างล่าสุดครับซิงเกิลล่าสุดครับผมนะฮะคือตรงครับไซชินมาอิสปามาทั่วกับไซเซเลต้าซิงเกิลซิงเกิลสักสิはい、そうですね。今まで10年間 AKB を引っ張っていってくれた高橋みなみさんの卒業シングルということで、なんかすごい深い曲になってると思います。なんか恋について歌っているけど、なんかこう卒業シングルっていうのを踏まえて卒業についての意味も含めていたりするので、ぜひ引き込んでほしいなと思います。คือวันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆตัวซิงเกิลล่าสุดเนี่ยร้องโดยทาคาชินั่นเองนะครับต้องบอกว่าท่านนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกในจะมีหลายรุ่นถูกไหมครับรุ่นอันนี้เป็นรุ่นแรกแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าจะจบก็คือหมายถึงว่าจะจบก็เรียกว่าสุดเดียวนะครับนะของคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าสุดเดียวในปีนี้นั่นก็เหมือนเป็นการเป็นซิงเกิลที่อำลาก่อนที่จะยุติบทบาทของ AKB ในฐานะ AKB 48เองนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักก็จริงแต่ว่ามันก็ถือว่ามีความหมายที่มีความหมายลึกซึ้งจริงเพลงนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยรอฟังถือว่าเพราะมากเลยครับเราはい、やっぱ総監督である高宮さんの卒業シングルということで、曲も一
衣装ももちろん素敵なんですけど、この PV が本当に素敵で、後輩メンバーに皆さんがお手紙を書いて渡してるっていうのが PV の中であるので、曲ももちろん PV も見てほしいなと思っています。ก็อยากจะให้ฟังเพลงนะครับแล้วน้องนั้นก็ให้ดูในเรื่องของวิดีโอที่เป็นวิดีโอตอนที่แต่งที่น้องจริงๆก็คือมีเรื่องนี้เรื่องหาเรื่องราวอะไรมากมายอยากให้ผู้ชมดูนะครับはい、ですね、私はすごい衣装がすごい可愛くて、赤チェックというすごい演技ミーの言い訳ミーミーの時の衣装のような雰囲気があるんですけど、形が大人っぽかったりとか、今の AKB のメンバーの大人のメンバーな大人な曲なんですけど、すごいアイドルソングという AKB の、原点で言ったらあれですけど、赤と黒の赤チェックの衣装を着ながらでも大人っぽいっていうすごい素敵な衣装になっていて、本当に大好きな曲です。ぜひ聴いてみてください。僕は、ในตอนที่ร้องเพลงนะครับชุดที่ใส่ก็มีน้องสีแดงดำบ้างก็จริงนะดูมันเหมือนเป็นเพลงแบบวัยรุ่นมันเป็นเพลงที่ใหญ่เลยคือเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นมันเป็นการผสมผสานกันอย่างที่แบบลงตัวมากเลยนะถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นมีแต่ออดิชั่นเลยก็ได้เป็นเพลงที่ชื่นชอบมากๆเลยก็อยากให้ท่านได้มีโอกาสให้ลองฟังดูก็ขอฝากไปด้วยนะครับแล้วผมได้รับใช่ไหมครับถ้ามีเวลาว่าจะไปเที่ยวไหนนะคะไปประเทศไทยใช่ไหมคะมาไทยก็เป็นงานเดินทางนี้แต่เด็กเรียนมุสิโอ้ชิคานุวะไอ้นี่แบบไปอาสมิไปแซ่บไปประเทศไทยนี้เป็นราชินีสเกลเนาะはい、タイといえば、なんだろう、大仏様が寝てる、寝はんこが有名だとお母さんから聞いたので、それを本当にネットでしか見たことがないので、ぜひ生で大きさとかいろいろ見てみたいなと思います。อยากไปเที่ยววัดนะครับแล้วก็อยากไปชมพระนอนนะครับที่วัดเพราะว่าอย่างพระพุทธรูปเนี่ยที่ในญี่ปุ่นขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับญี่ปุ่นเราก็จะเห็นเป็นองค์ที่นั่งขัดสมาธิปกติใช่ไหมครับแต่พระที่เป็นปางนอนเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเลยเขาบอกว่าฝังจากแม่มาขอให้เราก็อยากไปเห็นของจริงเอ๊ะองค์ท่านของจริงเนี่ยเป็นยังไงขนาดไหนนะครับはい、私は本当にずっと前からタイに行きたいと思ってて、その時から行きたいなと思ってたのが水上マーケットなんですけど、日本にはやっぱああいった形のマーケットがないので、とてもタイの伝統的な、ね、水上マーケットと、あとはゾウさんがやっぱりね、タイだとすごいイメージがあるので、大きなかっこいいゾウさんに乗ってちょっとお散歩してみたいなとも思ってます。ก็บอกว่ามีสองอย่างที่อยากไปนะครับที่แรกคืออยากไปตลาดน้ำที่ญี่ปุ่นที่มีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็บอกว่าในประเทศไทยเราจริงมันก็มีเรื่องสมัยก่อนมันมีเรื่องช้างใช่ไหมครับเราเองก็ได้ยินเรื่องช้างอยู่ประเทศไทยมากเลยก็เลยบอกว่าอยากจะไปลองขี่ช้างแล้วก็ลองให้แบบเดินให้ดูสักนิดนึงก็คงน่าจะสนุกไม่น้อยเลยนะครับใช่私はですね懐かしの食べ物をいっぱい食べに行きたいと思います。ですねソムタム、こうやってポンポンやるやつとか、すごいなんか昔食べてて作ってたイメージがすごいあって、でもすごい懐かしい味のトムヤムクンとかも食べたりとか、すごい美味しそうなお店とかにいっぱい行きたいと思うので、ぜひ皆さん教えてください。อยากไปทานอาหารนะครับก็อยากไปทานสมัยก่อนตอนที่เคยอยู่ที่ประเทศไทยก็กินส้มตำกินพวกนี้นะก็บอกว่าอยากไปลำลึกนะครับลึกถึงนะรสชาติเก่าที่คุ้นเคยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีร้านอะไรอร่อยๆนะครับท่านช่วยโปรดแนะนำด้วยนะครับอยากจะไปทานต้มส้มตำนะครับไปทานต้มยำกุ้งต่างๆเนี่ยหลายอย่างเลยอาหารไทยที่อยากไปทานก็ฝากแนะนำด้วยนะครับมีร้านอร่อยๆเลยนะครับครับผมเรียนครับครับผมได้ครับครับขออนุญาตครับครับผมครับครับครับเป็นครั้งแรกนะคะอยากให้สาวๆลองเลือกเพลงของตัวเองที่คิดว่าเหมาะกับเมืองไทย